ผมขอพูดเกริ่นก่อนนะครับว่าซึ่งฝั่งพ่อเนาะพ่อผมเป็นรับข้าราชการนะครับแล้วก็ถูกหัวหน้าของเขาเนาะตำหนิหรือกดดันเขามากนะครับว่าทำลูกทำไมถึงไปม็อบครับฝั่งคุณพ่อเขามาคุยกับผมครับใช่ครับแล้วก็ฝั่งหัวหน้าของพ่อครับเขาก็ได้เข้ามาคุยกับผมครับเขาก็ถามว่าเราไปม็อบไปทำอะไรไปแล้วได้อะไรเงี้ยเราอยากเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงไหมอะไรครับถามถึงครอบครัวถามถึงพี่น้องถามทุกอย่างนะครับที่เขาจะถามได้ครับอันนี้หมายถึงหัวหน้าถามใช่ไหมฮะใช่ครับฝั่งของพ่อเขาถูกกดดันมาเนาะซึ่งพ่อผมก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรผมเนาะก็คือพ่อผมไม่ได้ไปม็อบด้วยแต่กับถูกกดดันว่าทำไมลูกถึงไปม็อบแล้วลูกข้าราชการไปม็อบแล้วมันผิดเหรอครับแค่นั้นแหละครับบ้านที่ผมอยู่เนาะเป็นบ้านพักของข้าราชการนะครับเขาไม่อยากให้อยู่บ้านนั้นแล้วอะครับเขาก็เลยแบบใช่ครับเขาก็เลยแบบกลับไปอยู่กับพ่อญาติที่นู่นเนี่ยครับเขาไม่อยากให้อยู่ที่นั่นเนี่ยใครเป็นคนบอกฮะพ่อของผมครับเพราะว่าหัวหน้าเขากดดันเขามาเนาะเขาก็คงจะเครียดบ้างนะครับใช่ผมอยากจะสื่อสารไปในหลายๆคนเนาะที่มองว่าลูกข้าราชการไปม็อบอ่ะมันผิดเหรอครับผมไปแสดงสิทธิเนาะและเสรีภาพของผมในการแสดงออกนะครับผมแล้วผมผิดตรงไหนครับที่ผมไปแสดงออกครับสุดท้ายอยากจะฝากอะไรไปถึงหัวหน้างานของคุณพ่อไหมครับที่เขาอาจจะมีความคิดที่ไม่ตรงกับเราก็ผมก็อยากจะฝากนะครับว่าการไปม็อบอ่ะมันไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คิดครับการไปม็อบคือการไปแสดงเสียงของเราประชาชนคนหนึ่งที่มีสิทธิ์มีเสียงจะออกเสียงในการเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อสิ่งที่ดีกว่าถ้าคุณคิดว่าสิ่งที่คุณทำอ่ะมันดีแล้วประชาชนอาจจะคิดอีกอย่างหนึ่งที่ดีกว่าก็ได้นะครับคืออยากจะให้ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างของคนอื่นด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับ